สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวรรณการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องราวระหว่าง2มหาอำนาจโลกนะครับที่ขณะนี้นะครับรู้สึกว่าจะแข่งขันกันอยู่นะครับนั่นคือมหาอำนาจเก่าที่ครองเบอร์1ของโลกนะครับสหรัฐแล้วก็มหาอำนาจใหม่นะครับที่กำลังผงาดขึ้นมานะท้าทายมหาอำนาจเก่าและอย่างจีนนะครับที่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจีนขณะนี้นะครับกำลังวิ่งนะครับแซงติดมานะครับหรืออาจจะแซงทันนะเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ไม่ทราบนะครับแต่ดูเหมือนว่าในทศวรรษนี้2020นะถึงช่วงปี2030เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจจับตาดูนะครับเพราะมีหลายวัฏจักรตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นะในทางด้านตะวันตกอย่างในชาลส์เนนเนอร์นะครับนักวิเคราะห์วัฏจักรนะรวมถึงมุมมองนะครับของมหาเศรษฐีนะครับนายเรดาริโอที่พูดถึงนะครับผลจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของเขานะว่าขณะนี้นะโลกเราเนี่ยอยู่ในช่วงของปลายวัฏจักรหนี้สินนะแล้วก็มาบรรจบนะถึงการขึ้นสูงสุดนะครับของวัฏจักรช่องว่างนะของความมั่งคั่งที่สูงสุดนะในรอบนะครับหลาย10ปีนับตั้งแต่ปี1930นะครับแต่กันเองก็มีความตึงเครียดนะครับในสงครามการค้าจีนสหรัฐแล้วก็สงครามการเงินที่แข่งขันกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับหรือสงครามเทคโนโลยีนะ 5G นะที่แข่งขันกันนะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่ตามมาติดนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการซ้อมรบนะครับของจีนซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับจีนก็ไปรบกับชาวบ้านก็บ่อยนะอย่างแถบชายแดนอินเดียก็มีการปะทะกันนะครับก็มีการสูญเสียด้วยนะแล้วก็ไปขยายเขตอิทธิพลนะครับออกไปสู่เขตทะเลจีนใต้นะครับนะทำให้มีหลายประเทศนะครับนะก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะมหาอำนาจเก่านะอย่างสหรัฐนะครับก็ได้ส่งนะครับเรือนะแล่นมาเฉียดนะแถวเกาะเทียมนะครับหมู่เกาะสเปดเล่นะครับที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์นะครับในทะเลจีนใต้แล้วก็ไม่นานมานี้นะครับจีนก็มีการซ้อมรบอีกครั้งหนึ่งนะซ้อมรบทางทะเลนะครับก็มีการขนอาวุธอุปกรณ์นะมาซ้อมรบกันใหญ่จีนพร้อมรบป่ะครับนะถ้าพร้อมก็คงไม่ต้องซ้อมนะถ้าซ้อมก็แบบว่าก็พร้อมเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถามชาติไหนเอ้ยคุณพร้อมรบหรือเปล่าเขาต้องตอบพร้อมนะไม่พร้อมข้าศึกนะก็ต้องเข้ามาโจมตีเพราะฉะนั้นทุกชาติพร้อมรบนะแต่ว่าขีดศักยภาพนะถ้าเปรียบเทียบทางการทหารทางอาวุธอุปกรณ์เนี่ยนะก็วิเคราะห์กันไปนะครับทางสายการทหารนะผมไม่ใช่สายการทหารแต่ถ้าดูคร่าวๆก็คงดูแล้วนะครับเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับน่าจะล้ำหน้ากว่านะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าพร้อมรบหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกชาติพร้อมนะครับแล้วจีนก็มองประเด็นนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้นะครับชาติไหนนะที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเป็นอำนาจใหม่แล้วไปกระทบกระเทือนต่ออำนาจเก่านะที่เขามีอยู่ก่อนนะเป็นธรรมดานะครับนะที่จะถูกท้าทายนะครับนะที่จะต้องคงรักษาอำนาจของตัวเองไว้นั่นคือเหตุผลว่านะครับการที่จีนนะครับกำลังขยายอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับหรือว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะไปในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกในตะวันออกกลางก็ดีนะในเขตอาเซียนนะครับในเขตเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีอย่างเรื่องของหมู่เกาะสเปดเล่เนี่ยนะครับนะก็มีข้อพิพาทนะครับนะกับประเทศในละแวกนี้นะครับก็ดึงให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐนะครับทำการแล่นเรือมาหลายครั้งแต่คราวนี้นะครับค่อนข้างจะหนักกว่าหลายครั้งนั่นก็คือในขณะที่จีนนะครับมีการซ้อมรบเป็นประจำนะครับในเขตทะเลจีนใต้คราวนี้นะครับทางสหรัฐก็ส่งเรือนะครับเรือรบเลยนะฮะเป็นเรือที่ขับเคลื่อนโดยพลังนิวเคลียร์เนี่ยนะเข้ามาซ้อมรบเหมือนกันนะในเขตใกล้ๆทะเลจีนใต้ทำไมไม่ซ้อมที่บ้านนะทำไมแล่นข้ามมาซ้อมก็เขาต้องการแสดงให้เห็นว่านี่คือเขตนะครับเรือเสรีภาพทางการเดินเรือใครก็เดินได้นะครับแต่ทำไมซ้อมไก่นะซ้อมไก่บ้านตัวเองเหลือเกินเขาคงจะส่งสัญญาณนะว่าให้จีนมองว่าใครจะทำอะไรในน่านน้ำเสรีก็ทำได้นะวันเขาจะมาซ้อมรบก็มองมุมกับการทำไมจีนไม่แล่นเรือไปซ้อมรบแถวแปซิฟิกนะไปแล่นอยู่แถว
แอตแลนติกนะครับไปซ้อมรบแถวนั้นนะก็มันเป็นเขตนะการเดินเรือเสรีใช่ไหมก็จะได้เท่าเทียมกันนะครับอันนี้พูดขำๆนะไม่ใช่ว่าทำแบบนั้นแต่อันนี้มาถึงว่านี่อำนาจเก่าอำนาจเก่าคือสหรัฐเขาเดินเรือเขามีกองเรือนะที่ไปทั่วโลกอยู่แล้วนะเขาเหมือนกับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะเขาเป็นมหาอำนาจนะครับซึ่งแผ่ขยายอิทธิพลไปไม่มีใครไปต้านทานเขานะเขามีกองเรือรบนะอยู่ในแถบอะไรฮะยุโรปใช่ไหมแถวแอตแลนติกนะแถบแปซิฟิกเนี่ยเขามีกองเรือไปทั่วโลกนะเขาสามารถจะบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะจำนวนหลายร้อยลำนะแล่นไปได้เขาเชื่อมั่นนะว่าเขาจะทำได้นะครับเขาเป็นมหาอำนาจนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามว่าจีนพร้อมรบไหมซึ่งผมก็บอกว่าถ้าในเชิงศักดิ์ศรีก็ต้องบอกว่าชอบพร้อมรบนะแต่ว่าถ้าในเชิงของอำนาจจริงๆทางการทหารเนี่ยดูแล้วน่าจะด้อยกว่าทางสหรัฐนะครับแต่ว่าเมื่อจีนเนี่ยมองทิศทางตัวเองไปในทศวรรษนี้นะครับ2020ถึง2030เนี่ยตัวเองมีโอกาสที่จะแซงหน้านะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งทางเศรษฐกิจนะเขามีการริเริ่มโครงการนะครับนะ Belt and Road Initiative นะในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะแล้วก็มีการขยายความร่วมมือนะไปในภูมิภาคยุโรปเอเชียนะกว้างไกลแต่มาเจอสะดุดนะครับเรื่องของโควิด-19ซะก่อนนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ต้องมาคิดใหม่นะครับว่าตอนนี้นะครับนะก็มีการชิงกันอยู่นะก็เรียกว่าชิงไหวชิงพริบในเกมทางด้านสงครามการค้าสงครามการเงินแล้วก็ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่านะเป็นสิ่งที่เราต้องดูนะครับในช่วง 2-3 ปีนี้นะผมเชื่อว่าทางจีนเองก็มองและโมเมนตัมนะครับหรือแรงเหวี่ยงนะของทางด้านจีนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินนะครับการเมืองสังคมเนี่ยจีนเองก็มีความปรารถนานะครับที่จะขึ้นมานะครับเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเหมือนกันถ้าโมเมนตัมแรงเหวี่ยงมันได้นะครับแต่กันเองเนี่ยนะครับมหาอำนาจเก่าเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐเนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะของโมเมนตัมนะซึ่งมันเป็นแรงเหวี่ยงขาลงอยู่เหมือนกันที่ผมเคยทำไว้คลิปหนึ่งนะประมาณสักปีที่แล้วละนะว่าอันหนึ่งมันแรงเหวี่ยงขาขึ้นอีกอันหนึ่งมันแรงเหวี่ยงขาลงมันจะไปตัดกันที่จุดไหนนะซึ่งตรงจุดนั้นแหละครับซึ่งผมมองว่าจุดที่อาจจะตัดสินเนี่ยอยู่ในช่วง 2-3 ปีจากนี้นะโอกาสที่จะเผชิญหน้าทางการทหารมีไม่มีแต่นับปัจจุบันนะครับปี2020ผมมองว่า 30% แต่ถ้านับอย่างนี้ไปอีก 2-3 ปีแปลว่าประมาณกลางปี65หรือสิ้นปี65น่าจับตาดูนะครับโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันทางการทหารอาจจะมากกว่านี้ดีไม่ดีอาจจะมากกว่า 50% นะและนั่นนะครับหลายท่านคิดว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกแม้เขาสงครามนิวเคลียร์มันจะเป็นไปได้ยังไงนะใครก็จะเอานิวเคลียร์มารบกันตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังคือเพราะว่าวัฏจักรนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประวัติศาสตร์นะมันบอกอะไรเราบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อมันมีวัฏจักรขาขึ้นในการเจริญรุ่งเรืองนะก่อร่างสร้างตัวนะครับนะแล้ววันนึงมันก็เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่การทำสงครามกันวัฏจักรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเนี้ยมานานนับเป็น100ปี1000ปีนะครับมนุษย์ได้เรียนรู้อะไรกับมันมั้ยฮะมนุษย์ได้เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์ทำไมมันถึงเกิดการซ้ำรอยนะครับนะเราค่อยมาคุยกันนะครับในคลิปต่อๆไปแต่ถ้าถามผมเนี่ยถามว่าจีนพร้อมรบไหมนะเขาเรียกว่าถ้าสหรัฐมารบก็รบพร้อมรบนะแต่ถ้าจีนไปเปิดก่อนจีนไม่เปิดนะแต่ถ้านับอย่างนี้ไปอีกประมาณ 2-3 ปีนะครับไม่แน่ถ้ามีการปะทะกันนะในลักษณะของอุบัติเหตุนะหรือความตั้งใจก็แล้วแต่นะตอนนั้นนี่โอกาสอาจจะมีสิทธิ์นะครับที่จะเกิดเมื่อนะครับความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกผลประโยชน์ตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วมันถึงจุดติดไฟเข้าใจนะถึงจุดติดไฟแปลว่าโอกาสที่จะเกิดมากกว่า 50% มีนะครับแต่ไม่ใช่ปัจจุบันอย่างนี้ไปอีกประมาณ 2-3 ปีนะครับต้องติดตามดูนะฮะว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาประวัติศาสตร์เอาไว้ให้เราเรียนรู้แล้วมันก็เกิดซ้ำนะครับมาจากอะไรค่อยติดตามกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ